สวัสดีครับวันนี้ข่าวหุ้นออนไลน์นะครับได้มาที่พักพลังประชารัฐเพื่อมาพูดคุยกับขุนพลเศรษฐกิจครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งมือฉมังที่คอยวางแผนเศรษฐกิจของประเทศครับท่านคือท่านธีรชัยภูวนาถนารานุบาลเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายของพักพลังประชารัฐครับคำถามแรกครับต้องสวัสดีกันเลยนะครับคุณธีรชัยครับการส่งเสริมเกี่ยวกับตลาดทุนตอนนี้มองว่าตลาดทุนเราต้องมีการส่งเสริมเรื่องอะไรครับถ้าถามว่านักลงทุนเนี่ยนะครับเขาจะสนใจเอาเงินมาลงทุนในตลาดทุนหรือไม่เนี่ยหลักอันแรกเลยเนี่ยคือนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในแง่ของภาพรวมเนี่ยจะต้องบริหารเนี่ยนะครับให้มีเสถียรภาพให้มีความยั่งยืนนะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าในแง่ของนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนั้นเนี่ยมีแนวที่จะทำให้เกิดแบบนี้ประการที่2นั้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันก็ยังจำเป็นจะต้องมีช่องทางเนี่ยในการที่จะทำกำไรให้เกิดขึ้นกับบริษัทนะครับซึ่งเป็นกำไรที่เกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจซึ่งโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาอย่างเรานั้นเนี่ยย่อมมีโอกาสล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยนะครับในแง่ของกฎกติการะเบียบอะไรต่างๆเนี่ยของประเทศเนี่ยจะต้องเอื้ออำนวยให้บริษัทเนี่ยที่ทำธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถที่จะพลิกแพลงแล้วก็มีการพัฒนาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตรงเนี้ยเราก็มีนโยบายนะครับที่จะแก้ปัญหายกเลิกไอ้กฎระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจประการที่3นั้นเนี่ยก็คือการบริหารตัวธุรกิจเองนั้นเนี่ยมันจะต้องมีธรรมาภิบาลตรงเนี้ยผมคิดว่าในแง่ของตลาดทุนไทยเนี่ยได้มีการดำเนินการแล้วก็กำกับดูแลมาเนี่ยพอใช้ได้อยู่แล้วล่ะแต่ประการสำคัญที่สุดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคือมันต้องมีนวัตกรรมมันต้องมีความคิดที่เฉียบแหลมพลิกแปลงคิดในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิดนะครับทำในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยนึกไม่ถึงทำในต้นทุนที่เท่ากันแต่บริการได้ประโยชน์มากกว่ามีเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก user experience นะครับประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้แล้วเนี่ยชอบใจมากกว่าตรงนี้ที่เรายังขาดถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยนะครับไอตัวเกิดธุรกิจเกิดใหม่ที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ายูนิคอร์นคือเป็นม้าที่มันมีเขาเนี่ยแล้วเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่แล้วเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยสามารถจะเอาเข้าตลาดหุ้นได้เนี่ยเราจะเห็นนะครับขณะนี้ในอาเซียนเนี่ยประเทศที่นำในเรื่องนี้มีอยู่2ประเทศครับคือสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียอย่างเช่น Grab Gojek อะไรเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการทำธุรกิจเนี่ยซึ่งเอาไอ้ความเป็นอยู่เนี่ยทั่วไปแล้วมาเชื่อมโยงกับเรื่องของดิจิตอลตรงนี้เราขาดเพราะว่าเรายังไม่ได้เหมือนกับว่าชักจูงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเด็กไทยเนี่ยมีความคิดแล้วมีความสามารถเนี่ยในการที่จะทำธุรกิจที่มันมีนวัตกรรมเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้นึกอยู่ในใจว่าถ้าเราได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับผมจะพยายามที่จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นกองทุนเนี่ยที่เราผสมใช้คำว่าสตาร์ทอัพคือเป็นกองทุนเนี่ยที่จะเอาเงินไปลงทุนเนี่ยในลักษณะที่เป็นเหมือนกับเป็นเงินลงทุนแบบเสี่ยงคือ venture capital นะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ารัฐบาลไม่โดนหลอกกองทุนอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะลงทุนเนี่ย เรียกว่าร่วมไปกับกองทุนของทางฝั่งเอกชนผมเองจะไปเจรจานะครับกับตลาดทุนสมาคมธนาคารไทยพวกบริษัทหลักทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้เขาตัดจ้างก็จะตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วให้เขาเป็นคนพิจารณาถ้าหากว่ามีคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวซึ่งมีนวัตกรรมใหม่แล้วชนะใจเขาแล้วเขาพร้อมจะลงทุนเราจะเอาไอ้กองทุนสตาร์ทอัพของรัฐบาลเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยอาจจะสัก 20% 30% ทำนองนี้ไอ้ตรงนี้ผมว่าจะเป็นตัวที่จะจุดประกายและทำให้เกิดความคิดพลิกแปลงนะครับคิดใหม่ทำใหม่แล้วจะเป็นตัวที่จะทำให้ตลาดทุนของไทยนั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นดูแล้วตลาดทุนของไทยตอนนี้มันยังขาดอะไรไหมครับขาดความคิดริเริ่มตรงนี้แหละนะครับคือ
ถามในแง่ของเศรษฐกิจมหาภาคโดยรวมผมว่าเราก็ไม่ถึงกับน้อยหน้านะถามถึงในแง่ของการกำกับในเรื่องของธรรมาภิบาลผมว่าตรงนี้เป็นที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วมันขาดความคิดริเริ่มความคิดพลิกแปลงแล้วก็คิดนอกกรอบนะครับแล้วก็การสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีโอกาสที่จะทำแบบนี้จุดแข็งที่ตลาดทุนเราจะเข้าไปส่งเสริมได้มีอะไรบ้างผมว่าเราต้องคิดในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยให้เข้มข้นนะฮะในส่วนของตลาดทุนนั้นเนี่ยก็คือทำอย่างไรเนี่ยจะให้ขบวนการในเรื่องของตลาดทุนนั้นเนี่ยสนับสนุนเนี่ยกิจกรรมเนี่ยนะครับที่คนรุ่นใหม่นั้นเนี่ยสามารถที่จะพลิกแปลงนะครับแล้วทำในสิ่งที่คนอื่นนึกไม่ถึงแล้วเราต้องให้เขาได้ประโยชน์คือตัวคนที่คิดตรงนี้ก็ต้องได้รับประโยชน์เต็มที่แล้วคนที่เข้ามาร่วมในการสนับสนุนในการลงทุนก็ต้องได้รับประโยชน์เต็มที่ในเรื่องของเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยนักลงทุนไทยก็คาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนอีกตรงนี้เองต้องมีการส่งเสริมอย่างไรครับขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่านักลงทุนต่างชาติทำไมเอาเงินเข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทยน้อยก็เพราะว่าไอ้โอกาสศักยภาพเนี่ยในการที่จะมีอะไรที่มันพลิกแปลงคิดนอกกรอบเนี่ยขณะนี้มันยังน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองยังนึกอย่างนี้ว่าถึงเวลาที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยของไทยเนี่ยนะครับจะร่วมกันเนี่ยแล้วเปิดแผนกเล็กๆ เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับเป็นเหมือนกับเป็นที่เล่นเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยและให้พนักงานเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยมีเวลาเหลือที่จะเข้ามาแล้วมาทำคิดแบบโน้นแบบนี้อะไรเนี่ยนะครับที่เป็นลักษณะที่แตกต่างไปจากที่เขาทำอยู่ปกติปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับแล้วถ้าหากว่ามันเข้าท่าก็ทางบริษัท ก็ส่งเสริมแล้วอาจจะออกมาแล้วแยกออกมาเป็นบริษัทลูกบริษัทหลานต่างหากตรงนี้ผมว่าถึงเวลาที่เขาจะทำแบบนี้อะไรเป็นสาเหตุที่นักลงทุนยังกล้าๆกลัวในช่วงนี้มันเกี่ยวกับสถานการณ์โลกไหมครับหรือว่ามันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในช่วงของเรามีเลือกตั้งไม่เลือกตั้งไอ้การเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเนี่ยผมว่าขณะนี้ผมก็เขาผ่านการเลือกตั้งของเราเนี่ยมาหลายครั้งนะครับแม้แต่การปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่ได้ทำให้นักลงทุนเขากังวลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่ดูเราก็มีความสามารถในการที่จะปรองดองประคองสถานการณ์ไปได้แหละในแง่ของสภาพเศรษฐกิจโลกไอ้ตรงนี้เป็นปัญหาเท่าที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าเวลาเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยมันกำลังมีพายุสมบูรณ์แบบกำลังเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้กำลังในการลงทุนเนี่ยทั่วโลกมันจะต้องแผ่วลงแล้วถ้าหากว่าการดำเนินนโยบายโดยประเทศใหญ่ๆประเทศตะวันตกประเทศสหรัฐยุโรปเนี่ยทำไม่ถูกต้องมันก็จะยิ่งทำให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดซึมลึกยาวนานตรงนี้เป็นความเสี่ยงแต่ว่าภายในสภาพแบบนี้ทุกประเทศก็เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นภายในสภาพลักษณะแบบนี้นะครับถ้าประเทศไทยเนี่ยนะเปิดช่องนะครับดึงเอาคนเก่งเข้ามาคือมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนหนุ่มคนสาวคนไทยนะแต่เอาต่างชาติเข้ามาเนี่ยเหมือนอย่างกรณีของ Agoda Agoda เนี่ยฐานธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเข้าใจว่าเจ้าของไม่ใช่คนไทยแต่ลักษณะอย่างนี้นะครับที่นำเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยมองเห็นได้ว่าอันนี้มันเป็นโอกาสที่สามารถทำได้คนไทยก็สามารถจะคิดพลิกแปลงขึ้นมาได้ตรงนี้ครับต้องช่วยกันส่งเสริมครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันมีแนวนโยบายอะไรที่จะส่งเสริมตรงนี้ให้ได้ไหมครับนอกจากในเรื่องของไอตัวที่ผมเรียกว่าสตาร์ทอัพฟันเนี่ยนะครับเราเองก็เวลานี้ก็ผมคิดว่ากำลังจะมองหาทางเนี่ยที่จำอย่างไรเนี่ยที่จะให้การฟื้นตัวเนี่ยของพวกนักธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยนะครับขนาดกลางเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาได้จริงจังแนวนี้ที่ผมนึกก็คือว่าเราอาจจะต้องลองออกมาในแนวที่ว่าถ้าหากว่าเป็นธุรกิจที่เขาจะกู้ใหม่ไม่ใช่กู้เอาไปใช้หนี้เดิมนะแต่เป็นการกู้ใหม่เพื่อจะขยายกิจการเพื่อจะฟื้นตัวเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับแล้วถ้าแบงค์เนี่ยเขาพิจารณาแล้วเนี่ยอันนี้เขาท่าดูแล้วมีความเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นพวกผู้กู้ขนาดเล็กโดยเฉพาะยิ่งผู้กู้ขนาดเล็กในต่างจังหวัดเนี่ยเราอาจจะต้องให้ลูกหนี้ขนาดย่อมเนี่ยคือบสย.เข้าไปค้ำประกันในสัดส่วนที่สูงหน่อยอาจจะสูงกว่าปัจจุบันพอสมควรผมคิดว่าอาจจะไปถึงนั่นเลยระดับร้อยละ60ร้อยละ70อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าแบงก์ต้องพิจารณาก่อนแล้วแบงก์ก็ต้องเข้าไปรับ
นะครับแอนอกรับความเสี่ยงเอาไว้ก่อนแต่ว่าเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเนี่ยรัฐจะเข้าไปช่วยเสริมแบบนี้ผมคิดว่าจะทำให้พวกธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมนั้นเนี่ยเขาลืมตาอ้าปากได้ในอนาคตครับเรื่องของภาษีหุ้นเองเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันมาสักพักใหญ่แล้วแต่กฎหมายตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีการบังคับใช้พรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยมีความคิดเห็นต่อกฎหมายภาษีตัวนี้อย่างไรบ้างครับเรื่องนี้บังเอิญยังไม่ได้มีการหารือกันในพรรคอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถามความเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าต้องเก็บถ้าเป็น transaction tax นะครับเก็บจากการซื้อขายเนี่ยผมคิดว่าเก็บคนละนิดละหน่อยนะเนี่ยไปได้คืออย่างนี้ฮะเที่ยวนี้นะการแข่งขันในเรื่องของการเมืองนั้นเนี่ยมันเน้นไปในเรื่องของการทุ่มในเรื่องของรัฐสวัสดิการมากสังคมกำลังเรียกร้องเนี่ยให้ต้องดูแลคนจนนะครับคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เต็มที่เนี่ยมากขึ้นเราจะทำอย่างนั้นได้เราต้องเก็บภาษีเราต้องเก็บภาษีจากคนรวยในมากขึ้นผมมองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินนะครับภาษีทรัพย์สินต่างๆแล้วรวมไปถึงการใช้ซุปเปอร์คาร์ที่ราคาแพงๆสุดๆอย่างนี้สมมุติเกิน10ล้านบาทเราต้องหาทางที่จะเก็บเพื่อที่จะให้พวกนี้เข้ามามีส่วนในการช่วยดูแลคนรวยเนี่ยช่วยดูแลคนจนเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นผมนะครับในส่วนที่เป็น transaction tax ผมคิดว่าจำเป็นต้องเก็บแต่ในส่วนที่เป็น capital gain tax ก็คือกำไรส่วนทุนเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่ต้องเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะซับซ้อนเกินไปถ้าเก็บเราควรอัตราคิดอัตรายังไงดีก็เท่าที่ก็คุยกันอัตราอะไรเริ่มต้นน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าพอไปได้คือไปแล้วเนี่ยในลักษณะที่ว่ามันจะทำให้มันเป็นแหล่งรายได้ของรัฐเนี่ยนะครับแล้วพอไปแล้วเนี่ยทางตลาดในแง่ของผู้ซื้อผู้ขายเขาเคยชินแล้วก็อาจจะค่อยๆปรับไอ้ตัวอัตรานี่สูงขึ้นไปบ้างครับอันนี้นักลงทุนก็อาจจะต้องเก็บไปคิดนิดนึงว่ามีความเหมาะสมตรงไหนเหมาะสมอย่างไรเพราะว่ารัฐเองเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้ภาษีตรงนี้มาเลี้ยงดูในส่วนอื่นเหมือนกันเรื่องของการหลังเลือกตั้งเนี่ยหากพรรคพลังประชารัฐได้รับการเลือกตั้งเศรษฐกิจอย่างแรกที่พรรคพลังประชารัฐจะมีการขับเคลื่อนเราจะดำเนินการอย่างไรครับทำทันทีเลยเนี่ยก็คือจะต้องช่วยให้คนที่มีฐานะอ่อนยืนด้วยตัวเองเนี่ยยังยืนไม่ได้มั่นคงเนี่ยให้เขายืนด้วยตัวเองได้มั่นคงมากขึ้นอันนี้เป็นจุดแรกเลยเพราะฉะนั้นทางพรรคพลังประชารัฐจึงได้มีแนวนโยบายในเรื่องของรัฐสวัสดิการหลายอย่างบัตรพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้เงินช่วยเหลือกับผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางพรรคเนี่ยยังมีการที่จะให้เงินเนี่ยช่วยเหลือกับครอบครัวเกษตรกรเข้าใจว่าประมาณสัก8ล้านครอบครัวครอบครัวละ 30,000 บาทซึ่งจะช่วยให้เขาไปแก้ปัญหานะครับของตัวเขาเองได้รวมทั้งยังจะมีแนวคิดเนี่ยที่จะให้เงินเนี่ยให้กับคนที่ถือบัตรประชารัฐเนี่ยนะครับสูงสุดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถึง 30,000 บาทแต่ว่าต้องเน้นเอาไปเพื่อจะปรับปรุงทักษะตัวเองคือต้องไปผ่านกระบวนการฝึกอบรมนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขต้องมีเวลาในการดำเนินการแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยปรับตัวมองหาจุดแข่งขันของตัวเองเนี่ยได้แต่นี่ทั้งหมดนี้ปัญหาคือมันจะใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางของเราอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะต้องทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาวิธีการทำให้เกิดรายได้เนี่ยนะครับแนวทางของพรรคที่เพิ่งประกาศไปเนี่ยนะครับเมื่อวานนั้นก็คือว่าจะให้ประชาชนนั้นเนี่ยใช้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวสร้างรายได้เพราะฉะนั้นแนวทางของเรานี่คือคนในเมืองให้ติดโซลารูฟนะครับแล้วก็เอาไอ้ตรงนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่ารัฐซื้อในราคาต่ำปัจจุบันเนี่ยรัฐขายไฟในราคา4.70 บาทซื้อไฟจากโซลารูฟท็อปแค่2.20 บาทไอ้ตรงนี้ไม่เอาของเรานี่คือรัฐขายไฟราคาเท่าไหร่ประชาชนผลิตได้เกินก็ขายไฟให้รัฐราคาเท่ากันเรียกว่าหักกลบลบหน่วยนะครับตรงนี้มันจะทำให้มีเงินไหลเข้าไปในกระเป๋าของคนในเมืองคนในชนบทเราก็จะสนับสนุนให้มีโครงการ1อบต.1เทศบาล1โซลาร์ฟาร์มซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันจะทำใหค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับของคนทั้งในเมืองและในคนในชนบทเนี่ยลดลงแล้วเงินตรงนี้มันจะเข้าไปในกระเป๋าเขาก็จะเอาไปตั้งหลักนะครับในการที่จะหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆตรงนี้เป็นตัวที่จะทำให้เกิดรายได้อย่างแท้จริงตรงนี้เองคนก็คาดหวังกับพรรคพลังประชารัฐเยอะโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับ
ประชานิยมเองก็ดีเรื่องรัฐสวัสดิการก็ดีตรงนี้อยากให้ดูว่าถ้าเกิดว่าจะมองพรรคพลังประชารัฐโดยที่มีหนึ่งนโยบายนำจะขายนโยบายอะไรนโยบายนำเลยก็คือจะต้องทำให้คนที่ยืนอย่างโอนเอ็นโอนเอ็นนั้นเนี่ยยืนเข้มแข็งก่อนพอเศรษฐกิจเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยเขาถึงจะเดินไปกับคนที่เหลือได้เพราะฉะนั้นนโยบายหลักเลยก็คือเนี่ยแหละครับที่จะให้700บาทนะครับแล้วก็ที่จะให้พวกผู้สูงอายุเนี่ยตรงนี้จะทำให้เขาประคองตัวแล้วก็เดินไปกับคนอื่นเนี่ยได้พร้อมเพรียงเราจะได้เดินไปด้วยกันแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนะครับกับขุนพลเศรษฐกิจคุณธีรชัยนะครับสำหรับพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเพื่อคนที่อ่อนแอในเรื่องของการหารายได้ก็ดีการส่งเสริมเขาให้เป็นรัฐสวัสดิการก็ดีนโยบายต่างๆของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนับว่าน่าสนใจไม่น้อยวันนี้ต้องขอบคุณคุณธีรชัยด้วยนะครับยินดีครับขอบคุณครับ